ยอุปนิสัยในการเรียนและความสนใจที่แตกต่างกันของเด็กนักเรียนทำให้โรงเรียนบ้านคูเมืองอ่อนอนุเคราะห์จังหวัดอุบลราชธานีแบ่งการเรียนการสอนเป็น3กลุ่มคือจิตเอื้อเฟื้อค่อนข้างเรียนดีจิตอาสาเรียนปานกลางและจิตสาธารณะซึ่งเป็นกลุ่มพิเศษที่ไม่ชอบเรียนจากตำราแต่ถนัดทักษะการคิดสร้างสรรค์ครูพรทิพย์มายุสิริจึงใช้วิธีผสมผสานการเรียนภาษาไทยผ่านศิลปะเพื่อให้การเรียนสัมฤทธิ์ผลการประยุกต์ใช้ศิลปะเพื่อสร้างความเข้าใจในบทเรียนช่วยสร้างสมาธิในการเรียนมากขึ้นทั้งยังช่วยให้เกิดความภาคภูมิใจและลดความขัดแย้งมีพัฒนาการดีขึ้นในทุกด้านปัญหาที่อยู่ในห้องเรียนเนี่ยเด็กกลุ่มนี้เนี่ยจะสนมากเข้ามาในห้องเรียนเนี่ยถ้าครูเตรียมการสอนไม่ดีจะเอาเข้าไม่อยู่ก็พอดีไปเห็นรูปแบบการสอนของครูสุภลักษณ์มีปานนะคะที่ท่านสอนเด็กพิเศษนะคะก็เลยคิดว่าเอ๊นักเรียนเราเนี่ยเขาสนใจศิลปะนะเขาสนใจในเรื่องของการร้องเพลงนะก็เลยลองเริ่มเอางานศิลปะมาช่วยในเรื่องของการเรียนการสอนก่อนการเรียนรู้จะมีการเตรียมความพร้อมด้วยการเล่นเกมฝึกทักษะด้านต่างๆเพื่อสร้างความน่าสนใจในการเรียนลูกได้อะไรจากเกมนี้มีสมาธิในการฟังได้ความคิดด้วยใช่ไหมคะได้ความสนุกด้วยถึงช่วงนี้ลูกพร้อมหรือยังที่จะเรียนกิจกรรมแรกที่ใช้นะคะก็เป็นการปั้นกระดาษรูปรอยตัวแล้วก็ให้เขาเล่านะคะจากกิจกรรมแรกเนี่ยครูรู้สึกว่าครูพอใจจากการที่เขาไม่อยู่นิ่งเขาไม่มีสมาธิเลยนะคะเขามีใจจดจ่ออยู่กับงานที่เขาทำนะคะวันนี้คุณครูจะลองให้ลูกๆเนี่ยสร้างตัวละครแล้วก็เขียนเรื่องเล่ามาเล่าให้แบ่งกลุ่มละ3คนถ้าในการเขียนเรื่องนะคะมันจะมีแนวในการเขียนเรื่องให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ครูให้นะคะว่าขั้นตอนในการสร้างเรื่องอันดับแรกก็คือต้องคุยกันก่อนนะคะต้องแบ่งงานกันก่อนคิดเรื่องขึ้นมาเสร็จแล้วลูกก็จะมาสร้างตัวละครลองทดลองเล่านะคะบ้านของสุนัขนี่บ้านของสุนัขนี่มันจะเป็นแบบบ้านคนไหมล่ะเป็นครับเป็นแบบบ้านคนไหมสมมุติใช่ไหมสมมุติว่าเป็นบ้านคนบรรยากาศแบบไหนท้องนาหรือว่าในป่าในป่าเพราะนั้นรอบๆสิ่งแวดล้อมของงูของกบมันก็ต้องมีใช่ไหมคะเป็นการสร้างบรรยากาศเราจะทำตัวละครเกี่ยวกับนิทานที่เราแต่งขึ้นครับได้พิจารณาการถึงตัวละครมีความสุขครับช่วยเพื่อนทำเยอะๆก็พอไปเล่าก็หัวเราะกันรู้จักฝึกคิดเรื่องเกี่ยวกับการเล่านิทานการปั้นผสมผสานภาษาไทยกับศิลปะเอาไปด้วยกันกลุ่มไหนที่จะแสดงก่อนคะผมครับกลุ่มจักรชัยประมือเลยค่ะวันนี้ผมจะมาเล่านิทานเรื่องงูเหลือมกับไก่ครับตัวละครก็มีงูเหลือมครับงูเหลือมไก่แล้วก็หมาป่าครับหมาป่ากระทั่งหนึ่งนานมาแล้วมีงูเหลือมตัวหนึ่ง ได้ออกไปหากินอาหารในป่า
ขาไปพบไข่โดยไม่รู้ว่าไข่เป็นไข่ไก่งูเหลือมก็เลยเก็บไข่มาเลี้ยงจนไข่ไก่ฟักออกเป็นตัวไก่ก็ไม่รู้ว่างูเหลือมเป็นแม่งูเหลือมก็นึกว่าไก่เป็นลูกของเขาทั้งสองพากันออกไปหากินไก่นึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะแม่ของข้าเป็นงูเหลือมนี่ว่าแล้วไก่ก็กระโดดลัดหมาตายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าก่อนจะทำอะไรควรคิดให้รอบคอบครับเยี่ยมการถอดบทเรียนนะคะก็จะเป็นข้อคิดในการทำงานในครั้งต่อไปของเราด้วยขั้นตอนในการนำเสนออะไรต่างๆมันจะมีอยู่3ขั้นตอนแล้วก็รายงานในสิ่งที่เราได้ทำต้องการให้ละครเป็นแบบไหนเพื่อนคนฟังสนุกสนานไหมขั้นวางแผนมีการแบ่งหน้าที่ในการทำงานขั้นปฏิบัติทำงานช่วยกันดีขั้นที่1ขั้นวางแผนให้เวลา1ชั่วโมงในการปั้นตัวละครการรายงานตัวการสรุปขั้นที่2ขั้นปฏิบัติปั้นตรงตามเวลาที่วางไว้พอดีการสรุปการรายงานตัวตรงตามเวลาพอดีไม่ขาดไม่เกินขั้นที่3การปรับปรุงแก้ไขต้องกล้าแสดงออกกว่านี้ครับจากกิจกรรมที่1เนี่ยทำให้เขารู้สึกว่าเขารู้ตัวเขามากขึ้นว่าเขามีความเก่งอยู่เป็นที่ยอมรับของคนอื่นอยู่ในกลุ่มอยู่การแบ่งกลุ่มย่อยที่ออกมานำเสนองานเนี่ยนะคะจากที่เขาไม่เคยได้ออกมาเสนองานเลยตอนนี้เขาเป็นหัวหน้ากลุ่มแล้วข้าได้ออกมานำเสนองานนะคะตรงนี้คุณครูก็กิจกรรมแรกคุณครูก็รู้สึกว่าคุณครูประทับใจในตัวนักเรียนแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่คุณครูไม่รู้ในตัวเขาบางครั้งครูก็ทึ่งในความสามารถของเขาเขาเป็นเด็กที่กล้าคิดนอกกรอบพอสมควรนักเรียนคะคราวที่แล้วเราเรียนการเล่าเรื่องจากจินตนาการใช่ไหมคะลูกได้ปั้นรูปรอยตัวโดยใช้กระดาษนะคะในวันนี้เราก็จะมีการเล่าเหมือนกันแต่การเล่านั้นเล่าจากการอ่านแล้วมาเล่านะคะจะเป็นวรรณคดีที่ลูกๆรู้จักกันดีก็คือพระอภัยมณีปางเมื่อพระอภัยมณีดนตรีโซฟีโซฟาพระไปเรียนเป่าปีวิชาพระไปเรียนเป่าปีวิชาองค์พระบิดาจึงขับไล่ไสสูงกิจกรรมที่สองนี่ก็คือการสอนวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีอันนี้คือจุดสำคัญก็คืออยากเน้นในเรื่องของการอ่านแล้วนำมาเล่าการสื่อความหมายการสื่อความนะคะแล้วก็รู้จักว่าเมื่อทำแล้วเนี่ยตรวจสอบตัวเองไหมเราได้มีการวางแผนไหมขั้นต้นแล้วพอการปฏิบัติมีปัญหาอะไรทีนี้คุณครูจะให้ศึกษาเนื้อเรื่องย่อของพระอภัยมณีในนี้แล้วก็ลูกเลือกตัวละครว่าลูกชอบตัวละครตัวไหนสื่อออกมาทางการปั้นนะคะปั้นด้วยดินน้ำมันทีนี้ลูกปั้นตัวไหนลูกศึกษาประวัติของตัวละครตัวนั้นด้วยแล้วก็มาเล่านะคะอันนี้ตัวอะไรลูกมานิงมังกรครับมานิงมังกรตัวนี้อะไรคะมานิงมังกรครับอ้วนไปหน่อยเนาะครับตัวนี้อะไรคะนางยักษ์ครับนางยักษ์มามังกรหรือมานิงมังกรปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกที่เกาะแก้วพิสดารสุดซักพอไปพบ
จึงคิดอยากได้จึงไปขอไม้เท้าโยคีมาปราบมานินมังกรจึงกลายเป็นพาหนะของสุสาครกิจกรรมที่3ก็คือการเขียนอธิบายตามลำดับขั้นตอนนะคะอันนี้จะฝึกให้เขารู้จักการใช้ภาษาในการอธิบายสิ่งที่เขาทำโดยใช้ฝอยไม้ไผ่หลังจากการเล่าเสร็จแล้วนะคะนี่เราจะมีการเขียนอธิบายลำดับขั้นตอนในการทำงานเนี่ยเป็นยังไงเขียนออกมาแล้วคนอ่านเนี่ยสามารถที่ทำตามเราได้ไหมถ้าสามารถที่ทำตามได้ก็แสดงว่าขั้นตอนของการเขียนของเรานั้นดีเราแลกเปลี่ยนกันได้นะคะมาตัวเห็ดขาเด้อเดี๋ยวมาเห็ดตัวมันนี่ดิเป็นเห็ดขาทำกันเป็นทำหางนะส่วนไหนเป็นหัวเป็นหางลูกใช่แล้วนี่หัวครับว่าครับนี่หัวนี่ตัวครับขาตัวหางครับนี่นี่หางใช่ไหมนี่ขาครับตอนนี้ทุกคนได้หุ่นแล้วนะคะทีนี้คุณครูจะให้เขียนอธิบายตามลำดับขั้นตอนอุปกรณ์ลูกมีอะไรบ้างขั้นตอนในการทำกราบเรียนครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้จะมาอธิบายขั้นตอนการประดิษฐ์ของเล่นเศษวัสดุฟอยไม้ไผ่วัสดุอุปกรณ์ฟอยไม้ไผ่กันไกลได้วิธีทำเอาฟอยมารวมกันเป็นก้อนแล้วเอาได้มัดเอาชิ้นส่วนที่แยกมาต่อกันตั้งขาให้ตรงแล้วมัดเดี๋ยวมาถอดบทเรียนครับขั้นบางแขนจะให้ควายเขายาวๆและตัวอ้วนๆขั้นปฏิบัติควายเขายาวพอดีแต่ตัวพร้อมเกินไปก็ควรปรับปรุงควรทำควายให้ตัวอ้วนกว่านี้ครับเยี่ยมการเรียนภาษาไทยผสมผสานกับศิลปะก็ได้สมาธิในการปั้นและความสนุกแล้วก็ได้ความรู้เรื่องภาษาไทยด้วยครับที่อาสาแล้วก็มีสมาธิทำอะไรแล้วก็ตั้งใจขึ้นกว่าเดิมครับผลที่ได้จากการทำกิจกรรมทั้ง3ขั้นตอนเนี่ยนะคะเราก็มาสังเกตดูพฤติกรรมของนักเรียนเองนะคะในการที่จะออกมานำเสนองานเนี่ยแต่ก่อนเขาไม่ค่อยกล้านะคะเขาไม่ค่อยกล้าที่จะมาแสดงออกพอเขามีประสบการณ์ตรงนี้แล้วเขาสามารถที่จะมาเล่าได้นะคะไม่ต้องเกี่ยงคนนู้นคนนี้แล้วก็การเขียนของเขานี่ก็รู้สึกว่าเขาจะมีพัฒนาการขึ้นซึ่งเราไม่เคยคิดว่าเขาจะทำตรงนี้ได้